สวัสดีครับกลับมาพบกับแคปไฟทีครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็เป็นทีแมนครับจะไม่นำไฟรุ่นใหม่จากทางยูเรนซี่ครับเป็นไฟ LD แบบ RGB ครับที่เหมาะสำหรับงานถ่ายภาพนิ่งนะครับหรือถ่ายคลิปต่างๆด้วยนะครับซึ่งคุณสมบัติหลายอย่างที่น่าสนใจของเจ้าไฟตัวนี้ครับชื่อรุ่นคือ VGIN นะครับ VL120 ครับตัวนี้เลยครับกล่องตัวนี้เลยครับน้ำหนักเบาครับแล้วก็พกพาง่ายนะครับที่สำคัญมีแบตเตอรี่ในตัว 3,100 มิลลิแอมป์นะครับก็ต้องบอกว่าคุณสมบัติสีนะครับให้ค่า CRI นะครับมากกว่า 95% นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติหลายอย่างที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูคุณสมบัติพร้อมกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเจ้า VGIN VL120 RGB ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะครับก็ในตัวกล่องเนี่ยแน่นอนต้องมีไฟแน่นอนนะครับแต่นอกจากไฟแล้วก็น่าจะมีอุปกรณ์อื่นมาให้ด้วยนะครับเริ่มต้นนะครับตัวไฟนะครับแกะออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามีตัวซิลิโคนนะครับตัวนี้คือดีฟิลเตอร์ก็คือช่วยกรองแสงนะครับซอฟแสงลงมานะครับแล้วก็เป็นซิลิโคนด้วยนะครับแล้วก็มีตัวไฟตัวนี้อยู่ด้านในสามารถแกะออกมาได้นะครับตัวนี้แกะออกมาก่อนถ้าเกิดต้องการให้กระจายแสงไฟเยอะๆเราก็ไม่ต้องใส่ถ้าเกิดต้องการให้ซอฟแสงไฟลงมาหน่อยก็ใส่ลงไปได้ครับนี่ก็คือตัวไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตากันอีกทีนะครับนอกจากนั้นก็คือมีสาย USB ให้นะครับที่เป็นหัวในส่วนของ Type C นะครับไว้ต่อกับตัวไฟนะครับ Type A ไว้ต่อกับตัวอุปกรณ์อย่างเช่นตัว power bank นะครับต่างๆได้นะครับเพราะตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่อยู่แล้วอยู่ที่ 3,100 มิลลิแอมป์นะครับอีกอันนึงก็คือตัว double นะครับ hot shoe ก็คือเป็นหัวที่ตัวนี้สกรูเนี่ยไว้ยึดกับตัวไฟนะครับไฟสามารถใส่สกรูตรงนี้นะครับเพื่อยึดอะไรเพื่อไปยึดกับตัวกล้องครับฮอตชูตรงนี้ไปยึดกับหัวกล้องได้นะครับต่อกับหัวกล้องก็ได้ครับเราดูอุปกรณ์ไปหมดแล้วคราวนี้เรามาโฟกัสที่ไฟกันเลยดีกว่าไฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสังเกตง่ายๆก็คือตัวนี้มีหน้าจอ LCD ให้นะครับมีเรื่องของอุณหภูมิสีบอกนะครับเพราะว่าตัวนี้ปรับอุณหภูมิสี RGB ได้ตั้งแต่0ยัน360นะครับก็คือไว้เราดูในเรื่องของอุณหภูมิสีนะครับแล้วก็มีบอกชื่อนะครับชื่อรุ่นครับ VGIN นะครับแล้วก็รายละเอียดนิดหน่อยนะครับนี่คือด้านหลังนะครับวัสดุที่ใช้เป็นพลาสติกนะครับก็เป็นเนื้อแข็งนะครับต้องบอกว่าก็สมราคาเพราะราคาตัวนี้นะครับราคาแค่890บาทไม่ถึง 1,000 บาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอันที่เป็นแบบหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็ราคา1,000กว่าบาทก็จะเป็นโลหะนะครับด้านบนนะครับของไฟเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว USB Type-C ไว้สำหรับการชาร์จนะครับแล้วก็ด้านข้างครับสำคัญคือฟังก์ชันต่างๆจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะปุ่มแรกคือปุ่ม Power นะครับแล้วก็เป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับต่อมาก็คือการลดแสงเพิ่มแสงนะครับตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับคืออันกลางเนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการเลือกในส่วนของอุณหภูมิสีนะครับอันนี้คืออันล่างเนี่ยคือความสว่างนะครับสังเกตง่ายอุณหภูมิสีต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแสงนะครับความสว่างของแสงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เท่านั้นเองโหมดอยู่ตรงนี้ใช้งานง่ายๆนะครับ3อันนี้นะครับอีกฝั่งนึงไม่มีอะไรนะครับอีกฝั่งนึงไม่มีอะไรแล้วก็ด้านล่างก็คืออย่างเมื่อกี้เห็นก็เป็นสกรูสำหรับการยึดไม่ว่าจะเป็นในตัวของฮอตชูที่ให้มาหรือตัวขาที่เป็นพวกขาไตพอดที่ของเขานะครับทางยูเรนซี่ก็มีเหมือนกันนะครับน้ำหนักเบาครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวอย่างที่บอกก็คือ 3,100 มิลลิแอมป์หลักๆนะครับเปิดไฟขึ้นมาเดี๋ยวเราเปิดไฟขึ้นมาสักนิดนึงนะครับไฟอย่างแรกที่อยากจะแนะนำนะครับก็ให้เห็นว่าความสว่างที่สว่างมาชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องนี้ความสว่างเนี่ยอยู่ที่1250ลูเมนนะครับความสว่างของแสงตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถปรับลดตามความต้องการได้แต่ว่าความสว่างของไฟเนี่ยอยู่ที่1250มิลลูเมนนะมาดูที่การปรับอัตราส่วนโหมดแรกที่เปิดเข้ามาใช้งานครั้งแรกเนี่ยจะเป็นโหมดสแตนดาร์ดของไฟทั่วไปก็คือโหมด2สีครับสีเหลืองกับสีขาวนะครับก็ขึ้นว่า CCT นะครับตัวนี้นะครับให้เรานะครับสามารถเลือกโหมดสีได้นะครับสูงสุดตอนนี้คือ 9,000 เควินนะครับ 9,000 เควินนะครับเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนครับตัวนี้ครับปรับให้มันแสงนะครับปรับลดลงมานะครับยิ่งปรับลงมาเท่าไหร่นะครับแสงก็จะเป็นออกเป็นโทนสีเหลืองเห็นไหมฮะเริ่มเป็นเหลืองแล้วเห็นไหมครับต่ำสุดคือ 2,500 ครับต่ำสุดคือ 2,500 นะครับตัวนี้นะครับสูงสุดคือ 9,000 ครับเราปรับได้ตรงนี้นะแล้วก็เรื่องของต่อมาก็คือเรื่องของเมนูด้านล่างครับก็คือความสว่างนะครับตัวนี้นะครับลดเพิ่มแสงได้นะครับเมื่อเราหมุนไปด้านล่างเนี่ยแสงจะลดลงนะครับแล้วก็เห็นไหมครับความสว่างของแสงจะลดลงนะครับเห็นไหมนะครับจนเหลือ0ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับระดับ100เนี่ยฮะนี่คือ2เมนูง่ายๆนะครับเมนูง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือให้เราปรับง่ายๆเลยนะครับต่อมาครับเปลี่ยนโหมดนะครับโหมดต่อมาเป็นโหมดสำคัญของตัวนี้เหมือนกันก็คือโหมด RGB นะครับ RGB เนี่ยเราสามารถปรับอุณหภูมิสีได้นะครับตั้งแต่0จนถึงมันจะอยู่ที่359ครับก็คือ
0ถึง359ก็คือประมาณ360นะอันนี้ก็คือทำความเข้าใจก่อนพอถึง360มันกลายเป็นเริ่มวนๆหมุนใหม่นะครับนี่ครับปรับอุณหภูมิสีนอกจากปรับเรื่องของตัวอุณหภูมิสีแล้วนะครับเรื่องของ LED sRGB แล้วนะครับแล้วก็กลับมาเรื่องด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยปรับเรื่องของความสว่างได้เหมือนเดิมนะครับนี่เป็นความสว่างแต่อย่างที่บอกครับถ้าสมมุติว่าปรับ RGB ปกติเนี่ยเราคงพูดถึงเรื่องของงานถ่ายภาพปกตินะครับแต่ตรงนี้มีโหมดเพิ่มเติมก็คือที่ผมบอกแล้วว่ามันสามารถถ่ายกับพวกคลิปต่างๆได้ก็คือกดไปทีนึงครับโหมดเป็น HSI ครับ HSI เนี่ยก็คือปรับเรื่องของความเข้มของสีได้ด้วยนะครับในสมมติเราเลือกสีแล้วแล้วก็ปรับความเข้มของสีได้นะครับเนี่ยมันจะช่วยในการถ่ายทำเรื่องคลิปต่างๆได้มันเพิ่มเติมเรื่องของความเข้มของสีได้ด้วยนะครับตรงนี้เราปรับได้เห็นไหมฮะคือต่างกับความสว่างนะความเข้มของสีตรงนี้นะครับ SSI นะครับโหมดต่อมานะครับผ่านไป3โหมดแล้วนะครับโหมดแรกก็คือ CCT นะครับก็คือโหมดปกติที่เราใช้งานสีเหลืองสีขาวโหมด sRGB โหมดที่3ก็คือ SSI นะครับมาโหมดสุดท้ายครับโหมดที่4นะครับคือกดอีกทีโหมดครับนะครับ Scene ครับตัวนี้เป็นโหมดในเรื่องของตัวเอฟเฟคครับซึ่งสามารถเลือกได้ถึง20โหมดนะเวลาเลือกทำยังไงนะครับกดไปที่โหมดตรงนี้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงกลางเลยครับหัวข้อโหมดตรงกลางแล้วเราก็หมุนครับเลือกสลับนะฮะเห็นไหมครับแป๊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 บนะครับตัวไฟนะครับปรับแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยฮะปรับโหมดได้ครับเราเลือกได้เลยนะครับมีถึง20โหมดด้วยกันนะครับอีกอันนึงก็คือนอกจากโหมดแล้วนะครับเรายังสามารถปรับความเข้มของแสงได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เลือกได้เหมือนเดิมนะครับยังปรับได้เหมือนเดิมนะครับและนี่ก็คือโหมดทั้งหมดในการใช้งานของเจ้า VGIM นะครับ VL120 RGB ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าในส่วนของตัวการใช้งานนะครับง่ายสะดวกครับใช้งานง่ายๆแล้วก็ฟังก์ชันไม่ยุ่งยากนะครับที่สำคัญก็คือในส่วนของราคาเนี่ยเรียกว่าย่อมเยานะครับราคาแค่890บาทการใช้งานก็ถือว่าครอบคลุมในการใช้งานสำหรับการที่เอามาใช้งานไม่ว่าจะเป็น1หลอด2หลอดนะครับสำหรับการถ่ายทำคลิปต่างๆนะครับเป็นไงบ้างครับกับคุณสมบัติของเจ้า VGIM ครับ VL120 RGB ครับไฟ LED รุ่นใหม่จากทาง Urensi นะครับมีคุณสมบัติหลายอย่างที่น่าสนใจเลยใช่ไหมครับต้องบอกว่าใครที่กำลังสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนะครับและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าไฟตัวนี้นะครับเวลามาเพิ่มอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ผมใส่กับขาตั้งไทพอดนะครับของทาง Urensi นะครับก็ปรับระดับให้มุมมองได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีเลยนะครับเอาละฮะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตาม Subscribe เรานะครับอย่าเพิ่งกำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ